สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นคลิป optimization อยู่นะฮะเพียงแต่ว่าที่คลิปก่อนๆหน้าเนี่ยเราจะพูดถึงการ optimization ในฝั่ง CPU เป็นหลักนะครับในการที่จะจัดสรรทรัพยากรป้องกันตั้งแต่ฝั่ง CPU นะฮะก่อนที่จะส่งมาให้ GPU นะครับแต่ต่อให้เราจัดการ CPU ยังไงดียังไงก็ตามนะครับถ้าสุดท้ายเราเช็คในโปรไฟเลอร์กับเฟรมดีบักเกอร์แล้วเราค้นพบว่าไอตัวที่มันเรนเดอร์ช้าครับมันก็คือ GPU เนี่ยเราก็จำเป็นต้องมาหาทางแก้ไขปัญหาที่ตัว GPU นะครับซึ่ง GPU อะครับอันนี้บอกไปก่อนเลยว่าถ้าเป็นของฝั่งโมบายเนี่ยโดยเฉพาะฝั่ง Android เนี่ยมันมี GPU สำหรับบนโมบายหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับแล้วก็แต่ละยี่ห้อเนี่ยก็มีวิธีการ optimization ที่แตกต่างกันนะครับก็แนะนำว่าให้สามารถเข้าไปครับเข้าไปในตัวเว็บไซต์ของผู้พัฒนาผู้พัฒนาชิปเซตนั้นๆนะครับเขาจะบอกมาเลยว่าถ้าสำหรับแพลตฟอร์ม Unity เนี่ยนะฮะเราควรจะ optimize ยังไงดีส่วนไหนดีครับเขาจะแนะนำนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นของยี่ห้ออะไรนะมารีครับที่ Samsung ชอบใช้อะฮะตัวนั้นเนี่ยเขาเคลมเลยว่าถ้าจะทำ anti alias ครับก็คือสั่งทำเป็น forward นะฮะ forward render เน้น forward render path แล้วก็ใช้เป็น anti alias ไปเลยนะครับจะไม่ได้ประมวลผลอะไรหนักขึ้นนะฮะจะประมวลผลได้แบบเยี่ยมยอดมากเพราะว่าตัวชิปเซตนี้ทำขึ้นมาเพื่อจะประมวลผล anti aliasได้แบบโดยเฉพาะนะครับเนี่ยฮะมันก็จะมีฟีเจอร์พิเศษพวกเนี้ยเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะฮะเวลาที่มันเป็นปัญหากับ GPU เนี่ยมันจะเป็นปัญหาของการของเมมโมรีเป็นหลักครับแล้วก็การส่งข้อมูลที่ตัวบัสระหว่าง CPU กับ GPU เนี่ยเส้นถนนในการขนส่งข้อมูลนะครับมันรถมันไม่ใหญ่ฮะมันมีไม่กี่เลนนะครับมันก็จะเสียเวลาในการขนส่งกันค่อนข้างเยอะนะครับเทคนิคนึงที่เราจะต้องคอยมานั่งดูเสมอนะครับว่ามันเป็นปัญหาตรงจุดนี้หรือเปล่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ compression ของตัว texture นะครับก็พยายามเข้ามาอ่านในตรงนี้นะฮะใน graphic reference นะครับในส่วนของ texture แล้วก็ texture compression format นะฮะซึ่งเราสามารถที่จะมานั่งดูได้ครับว่าเท็กเจอร์แต่ละรูปแบบเนี่ยมันเหมาะกับแบบไหนนะครับมันเหมาะกับ OS แพลตฟอร์มไหนยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นพวก PC ปกติทั่วไปในเครื่องแรงๆนะครับเราก็คอมเพลสแบบนี้ได้เลยนะฮะเนี่ยไฮควอลิตี้ครับเป็นแบบ BC7 นะครับลักษณะนี้หรือว่าไม่คอมเพลสเลยก็ได้เนี่ยฮะ RGB 24 บิตปกติเลยนะครับได้เท็กเจอร์อะไรมาก็ไม่คอมเพลสเอาไปใช้เลยเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นข้อดีก็คือโหลดเร็วมากนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องไปนั่งคลายซิปอะไรเลยนะฮะแต่ว่าก็เปลืองแรมนะครับ CPU ก็ทำงานน้อยลงนะฮะแต่ว่าถ้าใช้โอเคหน่อยก็อาจจะเป็นอันนี้นี่ครับอันนี้จะมีแบบ Alpha Channel ด้วยนะฮะรับ Alpha Channel ได้นะครับคอมเพสแบบ PC7 นะครับคุณภาพเนี่ยก็คือดีเลยนะฮะคอมเพสมาก็อาจจะไม่สูญเสียอะไรไปเลยนะครับอันคอมเพสมาก็ประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็อันคอมเพสได้เร็วนะฮะแต่ก็อาจจะกินพื้นที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับคล้ายๆกับตอนออดิโอครับอันนี้เราก็ต้องเลือกฟอร์แมตให้ถูกต้องนะครับหรือว่าถ้าเลือกแบบ DXT1 เนี่ยฮะนะครับ DXT1 นี่ก็คือแบบอาจจะขี้เหร่ฮะนะครับคอมเพลสก็อาจจะได้คุณภาพอันคอมเพลสมาได้คุณภาพไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคำนวณเร็วนะครับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องมานั่งไล่เช็คตรงเนี้ยฮะว่าเหมาะสมกับอะไรนะครับเครื่องไหนอันนี้คือเป็น RGB เฉยนะครับถ้าเป็น Alpha Channel ควรใช้เป็น DXT5 อะไรก็ว่าไปลักษณะนี้นะครับอันนี้ WebGL เริ่มมาก็ต้องดูนะครับฟอร์แมตที่เราจะใช้หรืออย่าง Android นะครับ Android เนี่ยคือถ้าเป็นแบบ GPU รุ่นใหม่เลยเนี่ยยังไงเขาก็สนับสนุนให้เซตเป็น ETC2 เนี่ย ETC2 เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นแบบฟอร์แมตไหนก็ตามต้องคอมเพลสนะครับ ETC2 นะฮะซึ่งตรงเซตติ้งตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปดูได้ในส่วนของตัว build setting นะครับแล้วมันก็จะมี texture compression ตรงนี้อยู่นะครับว่าจะเลือกอันไหนเราไม่จำเป็นต้องไปเลือก texture ทีละอันทีละอันให้เปลี่ยนให้เป็น ETC ทั้งหมดนะครับเนี่ยยกตัวอย่างเช่น texture ใบไม เนี่ยครับ compression เนี่ยเราต้องไม่ compress นะไซส์เป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็มีเลือก Android อั
นี้เราบังคับจะโอเวอร์ไรท์ให้เป็นแบบไหนมันก็จะมีให้เลือกครับ ETC 2กี่บิต4บิตซึ่งคุณภาพมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับเวลาเอามาใช้งานนะก็เรื่องขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นรูปแบบไหนแล้วขึ้นอยู่กับว่าแรมที่เมมโมรีที่เรามีครับจะเลือกเป็นแบบไหนแต่โดยปกติทั่วไปแล้วแทนที่เราจะมาเลือกทีละอันเนี่ยครับให้ทดลองอันนี้ไปก่อนนะครับบังคับให้เป็น ETC 2ไปก่อนลักษณะนี้นะครับแต่ ETC 2มันก็มีปัญหาครับมันซัพพอร์ตแค่ OpenGL ES 3นะครับเครื่องที่เก่า2ปีที่แล้วอาจจะเล่นไม่ได้ก็ต้องเป็นแบบ ETC นะครับแต่ ETC เนี่ยถ้าจำไม่ผิดก็คือมันไม่รองรับ Alpha Channel มั้งครับเนี่ยฮะมันจะมีบอกอยู่ครับใน BC 7เนี่ยครับ ETC 32 กิโลไบต์จะได้แค่ RGB ครับมันไม่รองรับ Alpha Channel เนี่ยครับไม่ It does not support Alpha ก็มีปัญหาตามมาอีกนะฮะนี่ครับคือปัญหาของ Android นะฮะวุ่นวายมากมายเหลือเกินนะครับลักษณะนี้แต่ว่านี่ครับก็จะเป็นเรื่องของ texture compression นะครับส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาของตัว GPU นะครับการขนส่งระหว่างการระหว่าง CPU กับ GPU นะครับเราก็อาจจะต้อง compress มาก่อนตั้งแต่ฝั่ง CPU นะครับส่งไปหา GPU ก็จะได้เป็นข้อมูลเล็กๆคุณภาพลดลงหน่อยไม่เป็นไรนะครับลักษณะนี้พอรับได้นะครับอีกส่วนนึงนะครับที่ถ้าสมมติเราดูแล้วว่ามันไปหนักที่ GPU จริงๆเวลาที่มันจะคำนวณทิศทางการหันเหของแสงอะไรพวกนี้ครับซึ่งเราก็พยายามที่จะแก้ไขแล้วในตัว Standard Shader นะครับว่าให้ตัว Quality ครับให้เป็นแบบพิกเซลเขา Lighting เป็น0อะไรพวกนี้แต่มันก็ยังช้าอยู่นะครับก็แนะนำว่าให้ไปใช้ตัว Shader ของ Mobile โดยเฉพาะเลยนะฮะมันก็จะมีอย่างเงี้ยครับ Built-in Shader ที่ตั้งไว้อย่างเงี้ยที่มันจะไม่ใช่ตัว PBS PBR Shader ครับเป็นเชดเดอร์แบบนี้ฮะซึ่งมันจะคำนวณน้อยกว่าครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยในเนี้ยครับมาไปดูที่โมบายเนี่ยพวกเนี้ยฮะพวกเนี้ยคือเขาทำมานะฮะเพื่อให้มันประมวลผลน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ครับอย่างไอตัวเนี้ยบัมสเปกูล่าก็คำนวณแสงถ้าเดเรชันนอลไลน์มีอันเดียวก็คำนวณอันเดียวแค่นั้นเองนะฮะดวงเดียวไม่คำนวณดวงอื่นด้วยนะครับก็จะเป็นเชดเดอร์นะครับการซ้อนแสงรูปแบบต่างๆแสงผลแสงเนี่ยเป็นรูปแบบโมบายที่แบบมวลผลเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับลักษณะนี้เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าให้ลองเช็คโปรไฟเออร์ดูดีๆนะครับถ้าสุดท้ายเนี่ยเราทดลองเล่นดูแล้วนะฮะกับเครื่องเราต่างๆเนี่ยแล้วมันไม่ไหวจริงๆนะครับก็อาจจะต้องยอมละทิ้ง PBS Shader นะครับแล้วก็กลับมาที่ Mobile Shader นะครับแล้วก็ไปไล่ทำเท็กเจอร์เยอะหน่อยนะฮะแล้วคอมเพลซมันนะครับแล้วก็มาใช้กับพวกนี้ดูนะฮะคุณภาพก็ลดลงแต่ว่าโอเคมันก็รันได้นะฮะลักษณะนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเวลาเทสนะครับคือจริงๆพวกนี้เวลาเทสกับโปรไฟเออร์มันจะรอบิลหน้านะฮะยิ่งถ้าเรามีแสงไลท์โพบอะไรพวกนี้ดัดแบงค์นิดนึงรอ5นาที10นาทีโอ้ไม่สนุกเลยนะฮะมันจะมีปลั๊กอินนะครับตัวนึงนะฮะชื่อว่า HDG Remote Debug นะครับตัวนี้สามารถที่จะดีบักเสียบนะครับเสียบ iPad ก็ได้เสียบ Android ก็ได้นะครับแก้ไขที่ Editor ครับเปลี่ยนแปลงที่ตัว iPad ทันทีเลยนะฮะเป็น Remote Debug เช็คประสิทธิภาพได้ทันทีนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะฮะก็ตอนนี้ก็ลดราคาอยู่เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับอีก5วัน6วันมั้งฮะนะครับก็นี่ก็คือ HDG Debugger นะครับก็แนะนำว่าให้ลองหามาใช้งานกันดูนะครับเนี่ยฮะแก้ไขเปลี่ยนอะไรใน Inspector ค่ามันเปลี่ยนในมือถือทันทีเปลี่ยนในโทรศัพท์ iPhone iPad ทันทีนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคร่าวๆพื้นฐานการ Optimization นะครับเกือบทั้งหมดเลยนะฮะหาปัญหาให้เจอว่ามันมาจาก CPU หรือ GPU นะครับทยอยแก้กันไปทีละเปาะนะฮะจริงๆมันก็ยังมีปัญหาในส่วนของ GPU อ่ะเป็นปัญหาส่วน Overdraw นะครับก็คือวาดซ้ำซ้อนเกินไปนะฮะก็จะส่วนมากเป็นปัญหาของเรื่อง UI นะครับก็จะยังไม่ได้พูดถึงนะฮะว่า UI optimization เราต้องทำยังไงบ้างนะครับแต่ก็สามารถดูได้ในคู่มือของ Unity ก็มีบอกอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ลองดูนะครับเรื่องพวกนี้นี่อย่าง optimize มันเป็นเรื่องที่เยอะนะครับหลากหลายแล้วต้องทยอยแก้ไขไปเรื่อยๆจริงๆนะครับผมถ้าจะมีเพิ่มเติมจริงๆอ่ะครับก็อาจจะเป็นในส่วนของพวกนี้ครับ build report toolนะครับพวกนี้จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราทราบนะครับอันนี้สังเกตเรตติ้งนี่ล่อกันไป335คนเลยนะฮะเป็นตัวที่คอยบอกครับว่าขนาดบิลสุดท้ายเราออกมาเนี่ยพอเรากดบิลใช่ไหมครับขนาดบิลไซส์เราเป็นเท่าไหร่
นะครับมันไปดักที่ asset ตัวไหนเป็นพิเศษนะฮะตัวไหนที่มันเป็นตัวปัญหาเราควรจะลดตัวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งต้องมีครับเครื่องมือพวกนี้ต้องมีคือ Unity มันไม่มีฮะมันไม่ได้แถมมาด้วยนะครับนี่ก็เป็น asset ที่ must have ยังไงก็ต้องมีนะครับเพื่อเช็คนะครับว่าตัวปัญหาอยู่ที่ไหนนะฮะไซส์มันเกินไปคือโดยปกติเกมอะครับแค่ไซส์เป็นหลักร้อยเมกเนี่ยโอกาสที่เขาจะ uninstall เราคือโอกาสโหลดก็น้อยแล้วครับโหลดมาเสร็จปั๊บเขาตัดสินใจจะ uninstall เรามันก็ง่ายครับเพราะว่ามันกินพื้นที่เยอะเกินไปนะครับแต่ถ้าเกมเราเล็กๆฮะ 30-40 เมกฮะเขาก็โอกาสที่โดนจะโหลดเขาโหลดแป๊บเดียวเล่นละแล้วก็พอจะ uninstall เนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นหลายชื่อแอปน้องขึ้นมาว่าแอปเราใช้พื้นที่เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับ uninstall เถอะจะได้ลงเกมใหม่ได้มันก็จะไม่ขึ้นมานะครับก็ตรงนี้ก็เป็นส่วนเกือบสุดท้ายนะฮะอาจจะได้ทำวิดีโอรีวิวอีกทีนะครับว่าบิลไซต์เราจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะฮะสุดท้ายแล้วก็สังเกตนิดนึงว่าตรงโปรไฟเออร์ทั้งหลายนะครับที่มันเป็นในส่วนของตัว GI นะครับ GI ทำงานไม่หนักนะฮะเอาเข้าจริงๆนะครับ GI ทำงานไม่ค่อยหนักเลยมันไปหนักไอ้ตรงโพลีกอนเยอะๆนั่นแหละนะครับก็คงต้องแก้ไขกันต่อไปครับผม